สวัสดีค่ะกินข้าวโชว์วันนี้แล้วค่ะ okay. วันนี้เราจะมาเรียกเพลงของชางบินที่ไม่ใช่เป็นเพลงของฟอกกี้ฮีโร่กับมินลีอ่ะที่ฟีดกับชางบินใช่รู้เพลงป่ะมีโลกคือก่อนอันนี้มันปล่อยเพลงออกมาแล้วแต่ว่า MV เพิ่งออกเราก็ฟังเพลงกันไปหมดแล้วแหละใช่เพลงดีมากใช่ที่ชอบเพลงมากเลยอ่ะมันลงตัวมันลงตัวมากก็แบบเราไปดู MV กันดีกว่าว่าแบบมันจะเป็นยังไงไปเลยเยี่ยวมากโอ้โหถ้าเพลงนี้แรปไปลุกมากจริงเออเยี่ยมแปลกมากเลยอ่ะโอ้โหชอบเสียงนี้จังจริงมันเท่มากเลยแล้วแบบฟังแล้วรู้เลยนะว่าเป็นเสียงเขาอ่ะโอ้โหเอาลีเกตแต่แตกประตูข้างในคุณเห็นเป็นเล็บแบบนั้นเดอะเทอร์มิเนเตอร์เคยเห็นตัวเองโลกคือจนคิดกังวลแต่ตอนนี้พุ่งเหมือนกับนาซาตอนที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ฟาดให้ฟาดจะฟาดจนหนาวไปโฮจีมีเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักทีและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นตะลึงอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างหน้าตลกเอาเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะมีแค่ตัวเองคำเล่นโอ้โหเลิศว่ะที่หูมากอ่ะคนมีเกือบหูอ่ะเหมือนจะแรปสามภาษาไหมแต่ทำไม่ได้นี่ใช่ไหมมีโอ้โหมาแล้วตีขึ้นหัวเลยเหมือนถ่ายด้วยกันเลยอ่ะเก่งว่ะดูเขาแบบดูเขาขยับตัวโอ้หนักหนีเชื่อเลยสัตว์อ่ะเก่งมากอ่ะโอ้โหโคตรดีคือแบบโอ้ยอะยังไม่หมดเครดิตมากเลยมีเครดิตทางดีออฟเตสเยอะมากโคตรจังอะมันสั่งมากอะเจ็บไปพี่เย้
ยอดสุดเลิศหมูคือมันดีมากเลยอ่ะชอบโปรดักชันมากจริงคือมันแบบว่าโปรดักชันแบบประทันสมัยอ่ะแล้วก็แบบมันเข้ากันอ่ะทั้งที่แบบเขาถ่ายคนละที่คือไม่บอกไม่รู้นะว่าแบบไม่ได้ถ่ายด้วยกันอืมแต่ในก็อย่างว่าเนาะมันแบบไทยเกาหลีมันก็ต้องแยกกันถ่ายแล้วด้วยสถานการณ์แต่ความ JYP อ่ะด้วยความที่มันมีศิลปินไทยเยอะอ่ะใช่มันจะทำเขาเรียกว่าไลฟ์โปรดักชันกับไทยอ่ะได้ง่ายเลยเพราะว่าแบบเพลงอย่างเพลงของแบมแบมอ่ะที่ออกมาทำโซโล่อ่ะก็มีภาษาไทยในเพลงแต่ว่าโปรโมทในเกาหลีนะอ่าๆเลือกนะมิลลิเก่งมากชอบเสียงมิลลิมากเว้ยคือแบบว่าเขาอายุแบบยังน้อยๆ อยู่อะแล้วแบบความสามารถขนาดเนี้ยมันแบบมันประทับใจเว้ยมันแบบว่าเขาโอ้แล้วคือแบบฟังปุ๊บแล้วแบบสักอู้แล้วไปลุกแม่เจ้าช่วยใช่แบบอะไรนะอันยองเฮเซโยเขาเลยมีลีอีบิดาคนแบบจะเรียกแบบอะไรนะไอ้ที่มันจะแบบไปอ่านคำแปลมาที่เพื่อนส่งมาให้ที่บอกว่าทำมีโอป้าเขาเชิญเมื่อกี้อยู่ก๊อปก๊อปป้าแบบหนูชื่อมิลิอายุเท่านี้แล้วก็แบบว่าหนูยังพูดแบบภาษาเกาหลีไม่ค่อยเก่งนะถ้าแบบภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยเป็นคำแปลเขาใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากตัวแบบสุดมิลิแบบดูใส่ใจอ่ะอืมในการที่แบบโอเคมีชาบินอยู่ในเพลงแล้วก็เหมือนอยากให้แบบใส่ใจเรื่องนี้ด้วยแบบเพราะเป็นคนเกาหลีก็เลยแบบหยิบภาษาเกาหลีมาให้เหมือนไม่ใช่แค่เขาเอาเขามาฟีเจอริ่งเฉยๆแต่แบบให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงด้วยอ่ะเลยแบบมันดีอ่ะแล้วก็พอมันฟังแล้วแบบมันลื่นอ่ะมันไหลไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะมันสนุกจริงคือแบบโอ้นั่งโยกอ่ะนั่งโยกจริงแบบมันต้องไปอยู่ในร้านสักร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยร้านหนึ่งอะแบบว่ามันต้องแบบพวก EDM อะไรพวกนี้โอ้โหจับจริงจริงมันจะแบบสุดจี๊ดบอกเลยมันปุ๊บแบบติดปุ๊บแบบมาก Mirror ไม่ไหวชอบเพลงปกติเราไม่ค่อยได้ตามแบบพวกเพลงของแร็ปเปอร์เว้ยแต่อันนี้เราชอบมากตอนแรกเราเห็นที่แบบว่าเพื่อนเอามาแปะให้ตอนแรกไม่รู้เลยเว้ยจ๋ามาแปะให้บอกเนี่ยทางบินไปฟีดกับฟักกิ้งฮีโร่ฝากด้วยนะอะไรเงี้ยเพื่อนเป็นสเตย์ไงแล้วก่อนหน้านี้ฟักกิ้งฮีโร่ก็เอามินนี่มาฟีเจอริ่งใช่เพลงฮันนี่มันนี่อ่ะอันนั้นก็ติดชาร์ตติดอันนี้มันเพลงน่ารักมากจริงหูชิบหายน่ารักมากแบบเป็นเพลงน่ารักมากมากอ่ะแล้วแบบเสียงมินนี่คือแบบคือตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นในช่วงที่แบบเริ่มมีการแบบว่าผสมผสานวัฒนธรรมอ่ะตลาดทีป๊อปด้วยเว้ยที่มันแบบใช่ใช่เขากำลังแบบเหมือนแบบดันตลาดทีป๊อปขึ้นด้วยซึ่งมันดีมากเลยแบบคนจะได้แบบว่าเด็กไทยก็มีความสามารถเยอะเว้ยถ้าแบบเอามาทำดีๆอ่ะกูข้าวแป๊บนึงทุกคนเย้แต่ก็ประมาณนี้สำหรับใช่โบเมียจะพูดในเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างชอบแสงเขาจัดโปรดักชั่นดีนะแต่ว่าแสงที่แบบถ่ายลงมาเหมือนแบบว่าเหมือนสปอตไลท์เขาเด่นขึ้นมามันแบบทุกอย่างมันมืดแล้วมันก็มีแบบแสงโปรดักชั่นไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะทุกคนจริงกราฟิกแบบเขาเรียกอะไรกราฟิกแบบพวกทำแบบว่าแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไหมคะพี่จีคือจริงแล้วอ่ะคือจริงแล้วอ่ะคนไทยเก่งนะคือการ์ตูนต่างชาติบางเรื่องหรือ CG เอฟเฟคของต่างชาติบางเรื่องอ่ะก็โปรดักชั่นไทยก็คือคนไทยอ่ะเป็นคนทำเหมือนกันนะคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอ่ะเป็นคนทำเหมือนกันอย่างการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็พวกการ์ตูนดิสนีย์ที่เอามาทำเป็นคนจริงๆอ่ะก็มีทีมโปรดักชันไทยอยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันแบบด้วยเขาเรียกว่าอะไรคนไทยอ่ะความสามารถเยอะเว้ยแต่ด้วยความที่ว่าพูดได้ปะวะไม่เอาตีไม่พูดดีกว่าไม่พูด
ื่อยๆแหละเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันมีสเตทโปรโมทน้อยอืมใช่ตอนก็เริ่มมีแล้วนะที่ว่าเขาเตะก็แบบก็อยากให้มันมีรายการโปรโมทรายการเพลงเยอะๆก็ต้องรอแบบใช่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็ตามอ่ะก็อยากให้แบบเพราะช่วงนี้แบบสถานการณ์ไม่ค่อยดีอ่ะเขาแบบเขาก็ไม่ได้ค่อยแบบไปรับงานนู่นนี่นั่นกันเลยรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดตลาดที่ดีอยู่นะในตอนเนี้ยสำหรับคีป๊อปอ่ะคือมันเอาจริงอ่ะคนที่อายุมากอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าในกลุ่มตลาดของวัยรุ่นน่ะมันกำลังไปได้ดีมากๆจริงรู้สึกว่าในอนาคตเราน่าจะได้เห็นตลาดกีป๊อปที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเผื่อๆอาจจะเทียบชั้นกับเคป๊อปตอนนี้เลยก็ได้แต่คือเราล้าหลังไม่อยู่มา20ปีเพราะอะไรก็นั่นแหละแบบไม่ใช่เรียกว่าอะไรไม่ใช่ความสามารถคนนะที่ล้าหลังนั่นแหละฝากเพลงมิลเลอร์ของวากีฮิโร่โกมินดีแล้วก็ชองวินด้วยนะคะแล้วก็แบบฝากไปติดตามผลงานอื่นๆของศิลปินสามคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นติ่งเกาหลีก็ใช่แต่ว่าเราก็ช่วยสนับสนุนทีป๊อปสนับสนุนทีป๊อปด้วยถ้าหากว่าอยากให้แบบดูทีป๊อปพวกไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าคอมเมนต์บอกเราได้นะว่าแบบโฟอีฟมากเออแบบโฟอีฟหรือพี่หรืออันนี้อะไรอย่างนี้และสปินก็จริงๆอ่ะเรามีช่องเพื่อเราที่ทำ DLP ป๊อปนะแต่ชอบแฟมิลี่เดียวกันทุกคนไปดูก็จะเจอแหละช่องนู้นก็จะเจอหน้าเราเหมือนกันใช่ไปประมาณนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ของพวกเราในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย